สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันในเวลาบ่ายโมง10นาทีจนถึงบ่าย2โมงทางสถานี MVTV ค่ะหรือที่กล่องรับสัญญาณที่เลข75ทุกแพลตฟอร์มนะคะคุณผู้ชมรับชมรายการเราได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะท่านใดเล่นโซเชียลอยู่แล้วสามารถจะรับชมผ่านทางเพจของ MVTV ออนไลน์ได้ค่ะเมื่อเข้ามาที่ MVTV ออนไลน์กันแล้วนะคะมาทักทายอาจารย์กันได้นะคะมาพูดคุยกันสนทนาธรรมกับอาจารย์ได้ค่ะหรือถ้าท่านใดต้องการให้อาจารย์เปิดกรรมให้นะคะคุณสามารถที่จะส่งวันเดือนปีเกิดที่ละเอียดและชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคำถามที่คุณอยากจะทราบนั่นเองค่ะกดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับอาจารย์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือการโหลดแอปพลิเคชัน MVTV Thailand ค่ะคุณสามารถสแกนแล้วก็ติดตั้งไว้หน้าจอได้เลยนะคะ QR Code อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วคุณหยิบมือถือขึ้นมาสแกนค่ะแล้วคุณก็ติดตั้งไว้หน้าจอของคุณนะคะคุณจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศคุณสามารถจะรับชมได้ทุกสถานีรวมถึงสถานี MVTV ของเราด้วยซึ่งต้องบอกว่า MVTV ของเรานะคะต้องเรียกว่ามีทั้งซีรีส์เด่นและก็รายการดังนะคะแล้วก็หลากหลายรูปแบบของรายการเป็นวาไรตี้คุณจะได้ความรู้แบบครบทุกรสชาติเลยทีเดียวกันนะคะรับชมได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะคะกับ MVTV Channel ของเรานะคะเป็นการโหลดแล้วก็ติดตั้ง MVTV Thailand นั่นเองค่ะนี่คือแอปพลิเคชันของสถานีของเรานะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นคือการโทรเข้ามาคุยกับเราในรายการวันนี้เราเปิดสายรายการสดตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะที่หมายเลข02-107-3995หรือ02-107-3998ค่ะและวันนี้วันพุธรายการสดหลายๆท่านจะได้รับการเปิดกรรมรวมถึงหลายๆท่านจะได้รู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยมีหลักธรรมในการนำชีวิตค่ะกับอาจารย์หมิงอาจารย์ทัชพลสายทัศน์ค่ะหรืออาจารย์หมิงคนเปิดกรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับหนูนะสวัสดีท่านครับค่ะอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีครับถ้าอยู่ที่ลาวก็สบายดีอยู่เมืองไทยก็ต้องถามสบายดีเหมือนกันค่ะนะคะเป็นไงคะอาจารย์ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเลยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไม่ตกก็มันอยู่ในหน้าฝนนะก็จะเข้าพรรษาเดือนนี้แล้วล่ะค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะใครติดตามอาจารย์นะคะก็จะทราบว่าอาจารย์เพิ่งเดินทางกลับมาจากบึงกาฬด้วยใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์ไปเซอร์เวย์มาแล้วแล้วก็เคยนำภาพบรรยากาศมาให้เรารับชมกันด้วยแต่ว่าวันนี้อยากให้อาจารย์ได้ทักทายคนในเพจของเรานิดนึงนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานแล้วก็อาจารย์ด้วยนะจะได้ฟังไปพร้อมกัน ค่ะอาจารย์นะคะมาพูดถึงช่วงต้นรายการค่ะอาจารย์ก็อย่างที่หนูนาเกริ่นเมื่อสักครู่นี้อยากให้อาจารย์ได้มาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเหมือนแพลนการใช้ชีวิตตัวเองไว้ก่อนเลยเพราะอาจารย์บอกว่าติดตามอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์จะให้กำหนดการแล้วก็กำหนดวันในการที่จะเดินทางไปไหว้พระด้วยกันคือไหว้ได้ขอได้พญานาคบึงการกับอาจารย์หมิงเห็นอาจารย์แพลนวันที่แล้วคือวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับประมาณนั้นนะคะให้อาจารย์ได้เล่ารายละเอียดอธิบายเชิญชวนผู้ชมได้เลยค่ะครับก็คือบึงการเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งไปครั้งแรกค่ะคืออยู่ก็คิดอยากจะไปไหว้ไปกราบแล้วก็อยากจะพาคนไปทริปนี้ไปที่ถ้ำพระอุปคุฎวัดอาหงแล้วก็ไปที่ปู่อือเกาะดอนโพแล้วก็ภูลังกานะครับก็คือเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับพระอุปคุฎและพญานาคนั่นเองก็เดินทางไปก็ดีฮะคือมันเป็นการก็เริ่มเป็นการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาก็เป็นการเรียกว่าเราศรัทธารูปนี้คือแม่ย่าของคำนะครับอยู่ตรงที่ภูลังกานะครับกับปู่องค์ดำนะแม่ย่าคำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการขอพรเรื่องของโชคลาภเงินทองนะก็ไหว้ใช่ไหมแล้วก็ไปไหว้นะในการครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงตั้งคลิปนี้ว่าคือไหว้ได้ขอได้อาจารย์เด่นที่บึงกาฬเนี่ยมันเป็นการที่เราจะไปตั้งใจขออันนี้คือถ้ำอุปคุฎอันนี้ที่กุมารดำสร้างเลยนะถ้าถ้ำเป็นสีทองแล้วก็มีพญานาคสีดำซึ่ง ออกมาจากตรงจะมีโพรงถ้ำอยู่ด้านหลังนะฮะซึ่งไม่ลงไปนะฮะเป็นโพรงถ้ำไม่เคยลงไปก็ไม่รู้ใครกล้าลงไป
อันนี้คือถ้ามุขุดที่ท่านเห็นเนี่ยคือพญานาคสีดำนะครับค่ะแล้วก็จะมีพระอุปคุดที่พระคุณมดดำได้ผู้ที่สร้างพระอุปคุดนะออกมาที่จะเรียกว่าสร้างโรงพยาบาลหรือว่าอะไรต่างๆตามที่ท่านเห็นก็ไปที่ท่านบุคคลนี้เพื่อไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ปฏิบัติก็เลยได้สวดมนต์ได้ทำพิธีเอาวัตถุมงคลเอาเทียนต่างๆหรืออะไรเงี้ยไปด้วยนะไปทำพิธีได้แค่ชั่วโมงกว่านะครับวันที่ไปสเวยเส้นทางนะครับที่วัดอาหงนะครับก็เป็นท่านที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากนะครับส่วนเรื่องสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของความรู้เฉพาะบุคคลนะค่ะนะครับเราไปด้วยความศรัทธาเราไปด้วยความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วแล้วก็ไปเพื่อที่จะได้ไปสักครั้งหนึ่งนะครับเริ่มมีโอกาสก็ถึงเวลาละก็เลยคิดว่าที่มาที่ไปของทริปนี้คือแบบนี้ครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะถ้าว่างก็เดี๋ยวติดตามนะฮะว่ากำหนดวันออกไปแล้วล่ะนะครับค่ะ23ถึง25สิงหาคมนะคะที่อาจารย์ให้กำหนด23 24 25ใช่ครับ3วันนะคะก็เห็นว่าอาจารย์ได้มีคลิปมาให้เราชมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมนะฮะที่อาจารย์บอกไปแล้วขนลุกเนี่ยในภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะครับเรือที่จะไปเกาะไผ่ซึ่งเป็นเสียงได้เลยของปู่อื่นลือหรือองค์ราชากษัตริย์เก่าตามตำนานที่อย่างที่บอกว่าถูกถล่มเมืองนะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับพญานาคราชและถูกสาปนะครับข้ามพระอุปคุฎไปแล้วตอนนี้มาต่อที่ปู่นะครับและเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะครับโอเคครับที่เราถึงเข้าดันโพแล้วเดี๋ยวจะเล่าติดตามให้ดีจะเล่าให้ฟังก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่ตอนนี้ขนมันก็ลุกเนี่ยเป็นหนังไก่ wow. ขนนี่ลุกเป็นหนังไก่หลายรอบเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกๆคนมาเนี่ยรับจำนวนจำกัดนะบอกเลยว่าอยากจะทำพิธีอย่างเข้มขลังตั้งแต่ปู่รือแล้วก็ถ้ำพระอุปคุฎและที่นี่คือท่านปู่นครินทราอธิบดีนาคานคราชและแม่ย่าทองคำครับผม wow. ทริปเร็วๆนี้เกิดขึ้นแน่รับจำนวนจำกัดนะขอบอกว่าจำกัดจริงๆละเพราะต้องการที่จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรนะทำพิธีที่ทุกคนมาจะต้องให้รับรู้ให้ได้ถ้าฉันทำคราวนี้ฉันบอกฉันต้องการจำนวนที่ไม่เยอะให้ทุกคนรับรู้เองครับอาจารย์คะครับความรู้สึกขนลุกแล้วก็มีเสียงอย่างนี้หมายถึงอะไรคะอาจารย์ หนูก็ขนลุกไปด้วยเลยว่าอาจารย์บอกขนลุกครับ ความรู้สึกการขนลุกคืออะไรคะอาการขนมันเป็นอาการที่ฉันสัมผัสบางอย่างพลังงานบางอย่างฮะมันคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องสัมผัสพวกนี้มันเป็นปกติแล้วล่ะนะเราก็เลยรู้แล้วมันก็ลุกแข่งกันลุกมันก็ขึ้นมามันก็ขึ้นเป็นหนังไก่มันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าขึ้นไล่แล้วก็ที่อื่นไม่เป็นอะไรเงี้ยมาถึงที่อะไรเงี้ยมันจะเป็นนี่ตอนที่เดินเข้าไปมันไม่ได้เป็นตลอดนะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าเราก็กำลังพูดของเรานี่แหละมันก็เลยเราก็เลยโอเคเพราะเพิ่งไปครั้งแรกด้วยไงเพิ่งไปครั้งแรกเลยนะแต่เพิ่งไปกอดดอนโพในครั้งแรกในชาตินี้นะค่ะงั้นแสดงว่าจุดตรงที่อาจารย์บอกมีอาการขนลุกนั่นแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วเราสื่ออาจารย์ได้ใช่ใช่ไหมคะจะมีพลังงานก็เรียกว่าสัญญาณของพลังงานบางอย่างงั้นแสดงว่าใครที่ไปกับที่อาจารย์ตรงนี้อาจารย์สามารถจะสื่อและบอกกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ว่าลูกศิษย์ต้องการอะไรท่านก็จะส่วนใหญ่มนุษย์ต้องการความรวยใช่อาจารย์นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านใดนะคะอยากจะไปร่วมทริปนี้นะคะเป็นครั้งแรกของต้องเป็นครั้งที่2แล้วสิถ้าจะไปในครั้งถัดไปกับอาจารย์เพราะครั้งแรกอาจารย์ไปสัมผัสมาแล้วครั้งที่อาจารย์จะจัดทริปไปสำหรับให้ลูกศิษย์ติดตามได้รับจำนวนจำกัดนะคะตั้งแต่วันที่23ถึง25สิงหาคมนี้คุณผู้ชมล็อกที่นั่งไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวได้ไปทริปกับอาจารย์บิ๊กเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้คุณผู้ชมนะคะใครสนใจจะร่วมทริปในครั้งนี้สอบถามข้อมูลทั้งหมดได้2หมายเลขนี้เลยค่ะ09624193590949599178หรือแอดไลน์อาจารย์มีแอดนะคะแอดไซน์นำหน้าคำว่า MING 789นะคะ78989ผ่านไปเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่เองค่ะ Facebook อาจารย์นะคะอาจารย์หมิงคนเปิดการฝากติดตามกันด้วยใน YouTube แล้วก็ใน TikTok นั่นเองนะคะค่ะมีใครแอดไลน์อาจารย์แล้วก็ได้เลขท้ายอาจารย์ไปไหมคะ
นะคะโชว์ให้ทุกสัปดาห์เลยเห็นไหมว่าออกกันได้เห็นไหมหนูบอกแล้วอาจารย์พออาจารย์พูดตัวเลขอาจารย์อ่ะไม่ถูกแต่คนติดตามนะเขาจะสังเกตแล้วเขาก็ได้โชคกันนะคะอาจารย์คะมีสายจากคุณเดชรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชครับผมคุณเดชอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพมหานครครับอยู่กรุงเทพนะคุณเดชเกิดวันจันทร์ที่4เมษายน2498นะฮะใช่ไหมคะใช่ครับผมเกิดปีอะไรคะปีนักษัตริย์อะไรคะปีมะแม่มั้งปีมะแม่ครับค่ะคุณเดชต้องการถามอะไรอาจารย์คะอยากจะถามเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินติดขัดตั้งแต่ปีที่แล้วสิ้นปีจนมาถึงเดี๋ยวนี้ครับอาจารย์ครับครับครับอยากจะถามอาจารย์บอกว่าเรื่องงานตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วธันวาจนมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องเงินด้วยเธอเปิดร้านขายอะไรครับจะถามว่าเป็นยังไงครับครับอาจารย์ถามว่าขายอะไรอยู่ครับขายอะไรตอนนี้ผมเลยฮะตรงนี้ก็คือไม่มีงานเข้าก็เดินเลยต้องถามอยู่ครับทำรับเหมาทำอะไรทำอะไรรับจ้างอะไรไม่คือซื้อมาขายไปครับซื้อค้าขายอะไรไงซื้อแล้วแต่ทางเขาจะสั่งออนไลน์ไอ้ทางเขาจะสั่งจัดส่งไปทางปีนี้อายุไรเมืองนอกทางอะไรอย่างเงี้ยครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อาจารย์ถาม24987ครับโอ้เดี๋ยว71มันจะดีขึ้นนะครับทำค้าขายถูกต้องแล้วว่าเธอมีดาวพุธอยู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับแต่สิ่งที่เธอพูดทำไงดีทำใจครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นกันทั่วแล้วก็ดวงของเธอตอนนี้มัน6970เนี่ยเธอไม่เวิร์กเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องสุขภาพต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่อายุ79มาถึง70เนี่ยนะครับอดทนหน่อยนะก็พยายามหาของขายเดี๋ยวรอก็คือว่าลงโฆษณาหรือว่าติดต่อหรือของเนี่ยเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามดิ้นรนนิดนึงเดี๋ยวออเดอร์จะมาแต่ว่าให้คนพ้น70ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็พยายามทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยค่ะคุณเดชคะครับผมคุณเดชฟังเสียงอาจารย์จากมือถือนะคะไม่ฟังจากทีวีนะคะได้ยินที่อาจารย์พูดนะครับค่ะไม่ค่อยได้ยินครับเหรอฮะต้องเบาเสียงจากทีวีค่ะครับผมปิดแล้วครับปิดทีวีแล้วครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าค้าขายถูกต้องแล้วตามวันเดือนปีเกิดคุณเนี่ยทีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วบวกกับว่าตอนที่คุณอายุ69เนี่ยมันก็เริ่มมาไม่ดีแล้วชะตาดวงเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นให้พ้น70ไปสัก 2-3 เดือนก่อนครับผมครับจ้าครับโอเคจ้าคุณเดช2-3 เดือนถึงจะดีนะครับผมมันจะเริ่มดีขึ้นตามดวงตาจะรอดเกี่ยวกับการเงินไหมอาจารย์ฮะถามอาจารย์จะรอดเกี่ยวกับการเงินไหมอาจารย์อ๋อรอดแต่มันก็กระดึ๊บไปอ่ะมันเป็นช่วงวิกฤตอ่ะครับผมถ้าอาจารย์พูดว่ารอดผมก็ดีใจครับครับดีใจครับจ้าโชคดีค่ะคุณเดชสวัสดีค่ะนะคะก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามอาจารย์กันนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากับอาจารย์ต่อฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันนะคะในเพจค่ะสักครู่กลับมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมดิฉันหนูนาบงกตนะคะในเพจที่เข้ามากันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆและถ้าท่านใดอยากให้อาจารย์เปิดกรรมให้นะคะส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วก็ตามด้วยคำถามกดไลค์กดแชร์จัดรายการร่วมกับอาจารย์นะคะรวมไปถึงสำหรับใครนะคะที่มีแพลนในเดือนสิงหาคมอยากจะเดินทางไปทำบุญด้วยไปไหว้พระไปขอพรพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับอาจารย์หมิงนะคะอาจารย์ลงวันไว้แล้วค่ะ23-25สิงหาคมนี้นะคะผู้ชมสามารถติดต่อแล้วก็จองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนได้เลยนะคะอาจารย์รับจำนวนจำกัดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายอาจารย์ต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทักทายในเพจนิดนึงนะคะหลายๆท่านเข้ามาหาอาจารย์แล้วค่ะคุณวิภาวีสวัสดีค่ะอาจารย์หมิงค่ะ
คุณตาวันสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พี่หนูนานะคะก็บางท่านก็เข้ามาหนูนายังไม่เห็นบางท่านก็มีค่ะที่ยังไม่ได้ทักทายอาจารย์กันนะคะในระหว่างที่รอสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหนูนาถามอาจารย์เป็นความรู้เพิ่มเติมว่าในการที่หนูนารู้จักอาจารย์มาก็ตีว่า10กว่าปีแล้วครับแล้วหนูนาก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยถ้าพูดทั่วไปเหมือนอาจารย์เนี่ยสายมีสายญาณพญานาคเหมือนเป็นลูกพญานาคมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนเจอแรกๆอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและอาจารย์ก็เมื่อก่อนเคยให้องค์พญานาคของหนูนาองค์เล็กขนาดนี้ค่ะอาจารย์เคยให้หนูก็ยังบูชาอยู่จนถึงทุกวันนี้หนูก็เลยอยากจะขอถามอาจารย์เป็นความรู้นะคะสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ลูกหลานพญานาคหรือเห็นพญานาคแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของพญานาคให้หนูฟังนิดนึงค่ะว่าพญานาคคืออะไรแล้วคนที่ผูกพันกับไม่ผูกพันแตกต่างกันยังไงแล้วใครก็ขอได้เหรอคะครับคำว่าพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะเคยได้ยินในศาสนาพุทธถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงท่านมุจลินนาคราชค่ะนะแล้วก็มีการพูดถึงมากๆในองค์พญานาคนะฮะในชื่อของอนันตนาคราชท่านมุจลินนาคราชแล้วก็ต่อมาทุกหลังที่ดังๆก็คือปู่ศรีสุทโธนะแม่ศรีปทุมมาแล้วก็มีพญานาคเรียกว่าปู่องค์ดำนะปืนปูนนิลการนะครับอันนี้คือที่มาที่คนได้ยินนะที่เคยได้ยินทีนี้พอมนุษย์เนี่ยพอมนุษย์มันเกิดความที่เรียกว่าได้เกี่ยวข้องแล้วก็มีตามระยะเวลามันก็เกิดการไหว้ละเกิดการไหว้เนี่ยคือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของมนุษย์เนี่ยในนี้คือความรู้ส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวนะนะครับมนุษย์ต้องการเงินนะครับเพราะมันใช้เงินเหตุทุกองค์เลยรวมทั้งพญานาคด้วยที่คนส่วนใหญ่ไปไหว้เนี่ยอันดับที่หนึ่งคือเรื่องของเงินนะครับอันดับที่สองเงินก็คือโชคลาภนะรวมถึงโชคลาภด้วยนะเรื่องเงินทองสองเรื่องสุขภาพใช้ไล่สเต็ปมาสามคือเรื่องของความรักอย่างเงี้ยความรักกับหน้าที่การงานมาคล้ายๆกันพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีสายญาณพญานาคพญามาไม่มีสายญาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครบอกว่าคนไหนมีหรือไม่มีหรอกมันจะเป็นเฉพาะบุคคลว่าเขารู้สึกหรือเขามีประสบการณ์อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์เนี่ยศรัทธาในศาสนานะครับไม่เคยได้เห็นพญานาคได้สร้างองค์พญานาคขึ้นมาองค์พ่อเทวริศนาคราชนะตั้งหลายปีแล้วที่วัดนะครับวัดนาคปกนะครับนั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้เริ่มสัมผัสตั้งแต่ตอนจุดธูปวันเป็นพญานาคเตาหลอมเป็นพญานาคเลยรูปที่เคยให้ดูอ่ะยังอยู่แล้วก็ในพิธีพุทธาภิเษกที่วัดนาคปกนะก็เป็นพญานาคเป็นกวนนะฮะแต่ว่าไม่มีการจุดธูปเลยขึ้นมาเล่นขาดสายเดียวขึ้นหมดแล้วก็ก่อนที่จะสร้างอ่ะก็ท่านก็มาบอกในสมาธิและในนิมิตนะนิมิตก็คือนอนก่อนนะและอีกทีก็มาบอกในขณะนั่งสมาธิเลยนั่นคือที่มาที่มาที่สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเกี่ยวข้องของมนุษย์กับพญานาคหรือว่าสรรพสัตว์ด้วยนะมันมีความเกี่ยวข้องกันมาสัญญาณบางอย่างเกี่ยวข้องมานะครับตั้งแต่อดีตชาติพบใหม่ไม่รู้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ละคนทีนี้คนที่จะรู้นะครับคืออย่างฐานะอาจารย์ไม่เคยบอกว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้รู้แต่จะพูดเฉพาะที่รู้เนี่ยบางคนเราก็บอกได้ว่าคนเนี้ยมีพญานาคเพราะเราเห็นพญานาคเขาก็บอกเขาก็นับถือและเขาก็บูชาแบบจริงจังอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครจะนับถือพญานาคนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรานะนะครับเป็นคนดีนะแล้วก็มีสติในการศรัทธานับถือนะบางคนขอไหว้แล้วต้องนานยังไม่ได้เลยเขาก็ยังไหว้กันอยู่ก็ยังมีอยู่บางคนไหว้แล้วไม่ได้ก็เลิกไหว้ไปก็มีมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังอ่ะนะมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังแต่ที่แน่ๆคือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของผมเนี่ยผมว่ามีจริงนะจากที่ผมพูดมานะครับจากที่สัมผัสมาจากที่ได้ท่านได้มาบอกเลยอย่างเงี้ยพอผมพูดว่าท่านมาบอกเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏการที่ท่านมาบอกผมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตามที่ท่านบอกในขณะที่ผมทำพิธี
ท่านมาบอกล่วงหน้าอย่างเงี้ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเช่นพระอาทิตย์ทรงกฎนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปพญานาคออกมานะตั้งแต่ธูปควันธูปตั้งแต่ในโบสถ์นะที่ถ่ายภาพพุทธาภิเษกตั้งแต่ในเตาหลอมหรือบางคนที่เช่าบูชาไปก็จะเห็นพญานาคแหละฝันเห็นพญานาคหรือบางคนที่ไม่ได้บูชาแต่ไปบ้านคนนี้ที่เช่าบูชาองค์พ่อเทวฤทธิ์อ่ะเขาบอกเขาเห็นพญานาคอยู่อย่างเงี้ยมันก็แปลกค่ะตอนที่อาจารย์เคยให้องค์พญานาคองค์เล็กไซส์ประมาณขนาดนี้กับหนูนานะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่อาจารย์ให้แล้วก็ให้บทสวดไปด้วยหลังจากที่หนูนาได้รับองค์พญานาคจากอาจารย์ไปแล้วหนูนาก็ฝันนะคะอาจารย์ฝันหนูนาฝันแล้วหนูนาก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังนะตอนนั้นว่าในความฝันเหมือนเราเข้าไปในป่าที่มืดมากแล้วก็ดูน่ากลัวแล้วอยู่ดีก็เรากลัวมากสักพักนึงก็มีงูเลื้อยมาหาเราพอเลื้อยมาถึงตัวเราเสร็จกลายเป็นงูสีเขียวล้อมตัวเราไว้แล้วก็มีก็คือพญานาคคือเปลี่ยนจากงูวิ่งออกมาคือเหมือนว่ามีงูดำที่เรากลัวก่อนวิ่งมาเราก็ตกใจสักพักก็มีอีกองค์นึงค่ะสีเขียวใหญ่เลยค่ะล้อมตัวเราไว้เหมือนงูเล็กนั่นก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่เป็นพญานาคเหมือนองค์สีเขียวเนี่ยล้อมเราไว้แล้วสักพักก็มีองค์สีทองตามมาอีกองค์หนึ่งเหมือนล้อมเราไว้แล้วหนูก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังหนูยังจำได้ว่าอาจารย์อันนี้หมายถึงอะไรจากที่ไม่เคยฝันแบบนี้เลยถามว่าส่วนตัวเราเหมือนเราก็อยู่โคราชคุณปู่ก็อยู่หนองคายเราก็เคยไปดูบั้งไฟอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่เคยรู้ตรงนี้จนได้รับองค์พญานาคจากอาจารย์แล้วก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าหนูมาฝันแบบนี้อาจารย์บอกว่าก็แสดงว่าท่านรับหนูมาแล้วอย่างงี้ท่านอาจารย์เคยพูดว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ไปก็เหมือนมีพลังงานใช่ใช่เหมือนเป็นคำตอบว่าอ๋อเราก็ลูกหลานพญานาคนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความรู้สึกของเราบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยก็ได้แต่ตัวเรารู้สึกแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตมีสายจากคุณจันศรีค่ะรอสายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจันศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจันศรีอยู่ที่ไหนคะลพบุรีค่ะอยู่ลพบุรีเห็นบอกจะถามให้ลูกชายเหรอคะจ้าลูกชายเกิดวันจันทร์ที่30เมษายน2544ใช่ไหมคะจ้าปีมะเสงนะจ้าจะถามว่าอะไรคะขอดูดวงโดยรวมให้ลูกชายหน่อยค่ะค่ะอาจารย์ลูกเธอต้องขยันนะต้องขยันหน่อยนะครับขยันแล้วก็เรื่องคุมเรื่องของอารมณ์หน่อยนะครับทำอะไรนะครับว่าอย่าคือทำให้สุดอ่ะอย่าท้อแท้ดวงชะตามันเหมือนกับว่าเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องเงินนะฮะต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ต่างๆครับผมค่ะอาจารย์แนะนำไปแล้วค่ะตอนนี้เขาเขียนนิยายค่ะจะเป็นอาชีพเขาได้ไหมคะหือไม่ได้ยินเลยว่าไงนะคะคุณจันศรีพูดใหม่เขาเขียนนิยายค่ะเขาเขียนนิยายเหรอคะเขียนนิยายจ้าเขียนผ่านไงออนไลน์เหรอคะหรืออะไรคะเขียนขายทางออนไลน์ค่ะก็บอกไงว่าเขาว่าต้องขยันหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินครับค่ะอาจารย์บอกไปแล้วต้องเหนื่อยหน่อยนะจ้าค่ะคุณจะถามอะไรเพิ่มไหมจ๊ะให้ทำบุญเสริมด้วยอะไรคะปัจจุบันเขาไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพ่อวันแม่วันพระและวันเกิดเขาเองค่ะสวดมนต์ไหว้พระก็ดีแล้วฮะเขาก็ทำถูกต้องแล้วทำบุญเท่าที่เขาอยากจะทำได้อะแต่สิ่งที่เขาทำมาที่เธอบอกก็ดีอยู่แล้วแต่เขาจะต้องเหนื่อยดวงชะตาเขาเหนื่อยอะถึงจะได้เงินอะแล้วต้องทำให้สุดครับนะคะคุณจันศรีจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกสายเราอยู่จากคุณออยค่ะคุณออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออยโชว์โทรจากที่ไหนคะจากสายไหมค่ะสายไหมนะคุณออยเกิดวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2534นะคะปีนักษัตริย์อะไรคะปีมะแม่ค่ะปีมะแม่อยากจะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะอยากถามว่ามีชีวิตมีอะไรติดขัดบ้างไหมคะเรื่องของบริวารเรื่องของความรักความอบอุ่นนะเรื่องเพื่อนเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของความจริงใจเรื่องการคบกันคือเราอะดวงตาดวงเนี้ย
ดวงนี้ดวงชะตาชะตาดวงนี้คือมีความจริงใจแต่เวลาที่ลำบากเนี่ยจะพึ่งใครไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของความพัดภาคเรื่องของความอบอุ่นความรักอะครับค่ะค่ะคุณออยจะถามอะไรเพิ่มไหมคะมีเขาใช่ไหมมีดวงมีโชคลาภกับเขาบ้างไหมคะไม่เห็นนะไม่เห็นเห็นว่าทำไปเรื่อยไม่เห็นเกี่ยวเรื่องโชคลาภครับผมโอเคนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณออยค่ะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ประชาสัมพันธ์ไปนะคะที่อาจารย์บอกว่าจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมทริปบุญไหว้ได้ขอได้พญานาคบึงกาฬกับอาจารย์หมิงนะคะก็กำหนดการอาจารย์จัดแล้วค่ะวันที่23ถึง25สิงหาคมค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พูดเพิ่มเติมจากตรงนี้เลยค่ะก็ยังมีเวลานะที่ท่านจะเก็บปัจจัยนะครับแล้วก็บวกกับความศรัทธาเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะฮะที่ผมเดินทางไปอาจารย์เดินทางโดยรถตู้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วผมรับจำนวนจำกัดค่ะนะครับก็ฝากไว้ด้วยฮะใครที่อยากจะไปในทริปนี้ผมรับจำนวนจำกัดแล้วก็ติดต่อทางแอดมินได้เลยตั้งแต่วันนี้แล้วก็มีเวลาที่จะเก็บปัจจัยนะผมก็จะไปทำพิธีนะครับที่นั่นที่ท่าพระอุปคุฎเกาะดอนโกก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะครับก็จะนำท่านนั่งสมาธิแล้วก็ไหว้ได้ขอได้เป็นชื่อคอนเซปต์นี้ก็คือจะนำท่านอธิษฐานนะครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วค่ะก่อนที่อาจารย์จะจัดทริปไปบึงกาฬอาจารย์มีเรียกว่าอะไรฮะนิมิตหรือมีสัมผัสอะไรทำไมถึงอยากจะไปที่นี่คะที่ภูรังกาถ้ำมาคีนาคานะครับถูกไหมออกมุตตามอาริการเนี่ยคนไปเยอะมากค่ะถูกปะผมก็อยากจะไปก็เฉยเฉยตอนนั้นอยากจะไปแต่เฉยนะครับก็ผ่านมาเป็นปีนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นปีจนมาวันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆมันขึ้นมานะครับว่าอยากจะไปปู่อุรือหลังจากที่มีได้ชมเรื่องของพญานาคโกรธที่นึงที่นี่นะเสร็จแล้วเราก็เฉยเฉยแล้วก็ปกติเหมือนกับที่เราได้รู้มาอะไรมานะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของความว่าใครได้เห็นหรือไม่เห็นก็เฉยเฉยก็อยู่ๆมาก็เกิดแบบเกิดขึ้นในใจว่าอยากจะไปไหว้นะครับอยากจะไปไหว้ปู่อุรืออย่างเงี้ยนะครับก็เลยจัดทริปนี้ขึ้นนะครับนะคะอาจารย์ไปเซอร์เวย์มาก่อนแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ถึงมีความรู้สึกขนลุกการไว้ต้องไปเซอร์เวย์ต้องไปอะไรก่อนอย่างที่ท่านนำภาพที่ผมไปเซอร์เวย์มาให้ท่านดูนั่นแหละฮะนั่นคือไปมาไม่นานนี้เองครับค่ะอ่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็นี่แหละคุณผู้ชมแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอไว้นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงนะคะท่านใดที่ต้องการเปิดกรรมกับอาจารย์ก็ใช้หมายเลขนี้แล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรืออยากให้อาจารย์ให้คำปรึกษาในเรื่องการวางฮวงจุ้ยการตั้งศาลนะคะในกิจกรรมต่างๆนะคะปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่องเลยนะคะ2หมายเลขนี้แล้วก็แอดไลน์อาจารย์ค่ะมีแอดนำหน้าคำว่า MING789 นะคะก็อย่าถ้าไม่อยากพลาดในเรื่องราวต่างๆของอาจารย์หมิงก็ติดตามอาจารย์ได้ที่เพจอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมค่ะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันต่อเนื่องค่ะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของอาจารย์เนี่ยเปิดแพลนออกมากันแล้วนะคะใครที่อยากจะไปไหว้ได้ขอได้พญานาคบึงกาฬกับอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับอาจารย์ได้นะคะอาจารย์จัดทริปไว้ในวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้นะคะเดินทางโดยรถตู้นะคะรับจำนวนจำกัดด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทักทายอาจารย์ต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นคลิปที่อาจารย์ถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ให้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าอาจารย์เดินทางไปยังไงแล้วก็ล่องเรือแบบไหนขนลุกแบบไหนหนูชอบคำว่าขนลุกของอาจารย์อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาทิปขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะซึ่งเป็นศาลของปู่อือรือหรือองค์ราชากษัตริย์เก่าตามตำนานที่อย่างที่บอกว่าถูกถล่มเมืองนะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับพญานาคราชและถูกสาปนะครับ
ถ้ำพระอุปคุฎไปแล้วตอนนี้มาต่อที่ปู่หรือครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะครับโอเคครับที่เราก็ถึงข้อตอนโพแล้วเดี๋ยวจะเล่าติดตามให้ดีจะเล่าให้ฟังก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนี่ตอนนี้ขนมันก็ลุกเนี่ยเป็นหนังไก่ wow. ขนนี่ลุกเป็นหนังไก่หลายรอบเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกๆคนมาเนี่ยรับจำนวนจำกัดนะบอกเลยว่าอยากจะทำพิธีอย่างเข้มขลังตั้งแต่ปู่ฤาษีแล้วก็ถ้ำพระอุปคุฎและที่นี่คือท่านปู่นครินทราอธิบดีนาคานคราชและแม่ย่าทองคำครับผม wow. ทริปเร็วๆนี้เกิดขึ้นแน่รับจำนวนจำกัดนะขอบอกว่าจำกัดจริงๆแล้วเพราะต้องการที่จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรนะทำพิธีที่ทุกคนมาจะต้องให้รับรู้ให้ได้ถ้าฉันทำคราวนี้ฉันบอกแต่ต้องการจำนวนที่ไม่เยอะให้ทุกคนรับรู้เองครับอาจารย์พูดแบบว่าขนลุกเป็นหนังไก่ที่หนูนึกภาพเลยขนลุกเป็นหนังไก่โอ้แบบว่ามันขึ้นมาอย่างเขาลุกเลยขนลุกจริงๆอ่ะครับพอดูไปแล้วมันติดตานะอาจารย์ติดตาแล้วขนลุกเป็นหนังไก่ไปที่นี่ต้องขนลุกแน่นอนอาจารย์คะบางท่านบอกว่าอาจารย์อย่างเงี้ยหนูว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะมันน่ากลัวไหมอาจารย์ต้องลงเรือไม่น่ากลัวมันนั่งเรือไปไม่5นาทีเองนะเพราะว่าอาจารย์ไปท่าเรือที่ใกล้เกาะดอนโพที่สุดมันจะมีท่าเรือเนี่ยที่เขาไปไหว้กันทุกวันเนี้ยมีต้อง10กว่าท่ารอบเกาะดอนโพบางท่าเนี่ยนั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่ท่าที่อาจารย์ไปเนี่ยลงเรือไป5นาทีเองอ้าวสั้นที่สุดใช่ๆๆไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะครับนะคะเชิญชวนทุกท่านไม่ต้องกังวลนะฮะอาจารย์เดินทางโดยรถตู้รับจำนวนจำกัดนะคะมีการลงเรือข้ามไปเกาะดอนโพไปกลับเนาะเดินทางประมาณแค่5นาทีเหรออาจารย์แป๊บเดียวใช่มั้ยคะสั้นๆเนาะใช่ครับลงเรือไป5นาทีเองฮะเพราะว่าท่าเรือที่อาจารย์ขึ้นเนี่ยเป็นท่าเรือที่ใกล้มากครับค่ะแล้วก็3วัน2คืนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วต้องเตรียมอะไรไปด้วยไหมคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปทริปนี้ค่ะอาจารย์ให้เตรียมความตั้งใจในไหนแล้วเนี่ยคือการที่เราจะไปไหว้ทุกที่เนี่ยฉันอยากจะบอกทุกคนว่าให้เตรียมความตั้งใจแน่วแน่และความเชื่อและศรัทธาที่เราไปเนี่ยให้เตรียมความตั้งใจกับความเชื่อที่เราเชื่อว่าเราไปไหว้เนี่ยเราไปเพื่อเป้าหมายนะฮะที่จะขอพรในเรื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เงินส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะฮะที่ถามดวงทุกอย่างเลยก็คือเรื่องของเงินทองค้าขายอันดับ1เลยอันดับ2คือเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยครับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองสุขภาพในครอบครัวแล้วก็เรื่องของลูกอันดับ3คือเรื่องของความรักและหน้าที่การงานที่มาคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เตรียมใจคือตั้งใจที่ไปไหว้นะตั้งใจสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปเนี่ยมันมีความตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจหวังว่าที่จะได้สิ่งดีๆกลับมาบางคนไปเพื่อที่จะไปสัมผัสพิสูจน์บางคนไปเพื่อที่จะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้ความตั้งใจค่ะครับอ่ะนะคะก็คุณผู้ชมนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งใจที่จะได้ไปก็จะได้ไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะคะอาจารย์จัดทริปให้แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่อาจารย์จัดทริปไปที่นี่ที่บึงกาฬนั่นเองนะคะ23ถึง25สิงหาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะท่านใดสนใจจะไปนะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะซึ่งตอนนี้ค่ะอาจารย์มีสายจากป้าพันธ์นะคะเนี่ยคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอแล้วไปแอดไลน์อาจารย์ติดตามอาจารย์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0962419359 0949599178นะคะแอดไลน์มีแอดนำหน้าคำว่า MIG789 นะคะติดตามอาจารย์ผ่านทางเพจอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมบุญต่างๆที่อาจารย์จัดสรรไว้ให้กับลูกศิษย์หลายๆท่านด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมารับสายป้าพันธ์ค่ะอาจารย์ป้าพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูนาอาจารย์นานแล้วไม่ได้คุยกับอาจารย์แล้วไม่ได้นั่นเลยป้าพันอยากจะถามอาจารย์น่ะเมื่อป้าพันสวดมนต์ทุกอย่างแล้วเลิกสวดมนต์แล้วในหูป้าพันน่ะได้ยินแต่เสียงสวดมนต์น่ะมันเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีครับป้านะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีฮะนะครับแล้วเสียงนั่นเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงคาถาเงินล้านคาถาหลวงป้าพันโสนันโตคาถาหลวงปู่คุยทุกอย่างแหละเลิกสวดแล้วหูได้ยินแต่เสียงสวดมนต์น่ะเสียงของใครครับได้ยินรู้ไหมเป็นผู้ชายผู้หญิงเสียงอะไรยังไงจ้ะ
พระพันธ์อาจารย์ถามว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายคะเสียงสวดมนต์ผู้ชายจ้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โมทนาบุญนะนะครับสิ่งที่ดีฮะเมื่อคืนนี้พระพันธ์ก็ฝันว่าได้ร้องไห้อ่ะดีหรือเปล่าฝันว่าได้ร้องไห้ดีไม่ดีอาจารย์ฝันว่าร้องไห้คือความฝันเนี่ยก็คือความฝันนะนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องกระถายยันทุนนะครับร้องไห้ก็มี2 อย่างร้องไห้แบบปิติดีหรือว่าร้องไห้แบบโศกเศร้าพระพันธ์ก็ต้องนึกให้ออกอย่างเงี้ยครับค่ะพระพันธ์จ้าจ้าถามอะไรอาจารย์เพิ่มไหมคะมีโชคมีลาภไหมวันที่16เนี่ยก็ขอให้มีโชคมีลาภละกันนะทุกคนนะทุกคนก็อยากได้โชคได้ลาภอาจารย์ก็อยากได้โชคได้ลาภทุกคนก็มีความหวังกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมีเลือกมันแล้วแต่มันแต่คนก็รอคอยกันมานานทุกๆคนแหละอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะหวังโชคลาภหรือหมอดูแล้วก็อยากจะได้เงินครับจ้ะโอเคพ่อพันขอให้โชคดีนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะอ่ะอาจารย์ขาในระหว่างเรารอสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหนูก็มีเรื่องถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทุกเดือนอาจารย์จะมีการปล่อยปลาทุกวันพระหลายๆท่านลูกศิษย์หลายท่านก็ยังสามารถที่จะฝากอาจารย์ทำบุญได้ในการปล่อยปลาด้วยอยู่ใช่ไหมคะหรือจะไปร่วมปล่อยพร้อมอาจารย์ที่บอกไปตามที่ได้ทุกวันนะครับแล้วแต่แต่ละท่านเองค่ะฉันก็ปล่อยของฉันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เลยมีอาจารย์ก็เลยมีคำถามมาถามอาจารย์เรื่องการปล่อยปลานะคะก็เป็นกระแสในทั้งโซเชียลด้วยแล้วก็มีคำถามจากเด็กวัยรุ่นทั่วไปว่าเคยไปตลาดและเขาบอกว่าในการปล่อยปลาเนี่ยจะต้องปล่อยคนเกิดวันนี้ปล่อยกี่ตัวคนเกิดวันนี้ปล่อยกี่ตัวอันนี้จริงเท็จอย่างไรหรือว่าเป็นกุศโลบายหรือยังไงคะอาจารย์คืออันนี้ก็แล้วแต่คนนะถ้าถามผมไม่เคยตั้งแต่เป็นบัตรธรรมมาเนี่ยไม่เคยบอกว่าจะต้องปล่อยกี่ตัวกี่ตัวผมไม่ได้นั่นเลยไม่ไปก้าวร่วงไม่ก้าวล้ำมันเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับการปล่อยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับการปล่อยตรงไหนวะไม่เกี่ยวกับการปล่อยคือว่าเราไปปล่อยเพื่ออะไรนั่นแหละผมว่ามันสำคัญกว่าค่ะไอ้เรื่องจำนวนในเรื่องคนเรื่องเลขคู่เลขขี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้คู่ครองปล่อยเลขคู่ดีกว่ากำลังคือมันแล้วแต่เลยอันเนี้ยถ้าหากว่าให้ท่านพูดเนี่ยอ่ะปล่อยปลาเลขขี้จะไม่ได้คู่ปล่อยเลขคู่จะได้คู่ผมบอกว่าคำว่าปล่อยแปลว่าอะไรทั้งปล่อยขี้ปล่อยคู่คือการปลดปล่อยไงเข้าใจความหมายปะคือการปลดปล่อยคือการให้โอกาสไงนั่นเองส่วนเรื่องของกำลังวันวันจันทร์ปล่อย15ตัววันอังคารปล่อยกี่ตัวตามกำลังวันนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบใครจะมองในรูปแบบใหม่ก็ได้แต่สำหรับอาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้มากำหนดเลยครับผมอาจารย์ผมกำหนดอย่างเดียวว่าไปปล่อยเพื่อนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำหนดจิตเราอะว่าเกิดขึ้นไปปล่อยเพื่ออะไรผมไปปล่อยเพื่อให้โอกาสปลาเหล่านั้นผมไปปล่อยเพื่อให้โอกาสแก่ตัวเองอยู่สองข้อการปล่อยปลาของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นนะใครจะคิดยังไงใครจะว่าไงครับผมปล่อยปลาเนี่ยสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกเพื่อให้โอกาสแก่ตัวเองได้มีจิตใจได้ทำทานนะได้มีจิตใจได้ฝึกการให้การปลดปล่อย2เพื่อการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีในดวงชะตาหรือในสัญญากรรมอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ปลาเขาได้มีโอกาสรอดชีวิตนะจากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์สำคัญของสำหรับผมค่ะครับแล้วในการปล่อยปลาคนทั่วไปบอกว่าเราจะต้องพูดอะไรแบบไหนยังไงคะอาจารย์ทุกครั้งนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปลานะฮะทุกคนมันทุกครั้งที่ท่านทำบุญดีกว่านะควรจะพูดเรื่องอะไรแล้วแต่ท่านเลยนะเช่นทุกคนอยากได้เงินนะท่านก็บอกว่าอานิสงส์ผลบุญที่ปล่อยปลาอานิสงส์ผลบุญของการสวดมนต์นั่งสมาธิอานิสงส์ผลบุญของการสร้างพระในคราวครั้งนี้ขอให้เทพเทวาเนี่ยรับรู้อนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้เป็นพระปัจจัยสำคัญนะกลับมายังข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้ายังต้องจุดอะไรก็ว่าไปค่ะนั่นแหละมันเป็นแพลตฟอร์มที่ผมสมมุติให้ท่านได้เห็นได้ฟังคือแพลตฟอร์มตรงนี้ในการไหนสารเนี่ยฮะค่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลบางคนเนี่ยตอนเนี้ยพูดเรื่องของความรัก
อ่ะพอสำเร็จความรักนะเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปไม่พูดความรักแล้วก็จะไปขยับไปอีกแล้วเรื่องของเงินสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของท่านแหละท่านต้องรู้แล้วท่านปรารถนาอะไรแต่สิ่งที่มากกว่าการพูดเนี่ยคือการเริ่มทำบุญนะทุกๆคนเริ่มทำบุญเนี่ยท่านไปทำเพื่ออะไรนั่นคือสำคัญมากและจิตใจที่ท่านไปทำเนี่ยนะฮะแน่นอนท่านไม่ได้พระอรหันต์ไม่ใช่ผู้สำเร็จธรรมท่านยังติดอยู่ในโลกนะถึงอยากจะสลัดโลกทิ้งนะโลกมนุษย์นี้ความเบื่อหน่ายแต่ท่านก็ยังติดในเรื่องของภาวะหนี้สินภาวะการจำยอมในหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับท่านเนี่ยจะต้องทำให้ใจเป็นบริสุทธิ์ยังไงซึ่งแน่นอนทุกคนมันยากมันมีแต่เรื่องของใจจดใจจ่อว่าฉันมีทุกเรื่องนี้ฉันก็อยากจะออกทุกให้มันหลุดซะนี่คือปัตตุชนแม้กระทั่งตัวฉันเองนะมีปัญหาเรื่องอะไรฉันก็อยากจะให้มันพ้นปัญหานั้นๆแต่มันสำคัญว่าตอนที่ท่านทำบุญเนี่ยท่านมีความทุกข์แต่ตอนที่ทำเนี่ยมันต้องไม่ทุกข์นึกออกไหมฮะนั่นแหละคือประเด็นสำคัญครับทุกคนอาจารย์ก็ให้เรียกเหมือนเป็นเทคนิคนะฮะในการที่จะขอสิ่งที่เราอยากจะได้กับการทำบุญทำทานนั่นเองค่ะก็คุณผู้ชมเองนะคะติดตามอาจารย์ไปค่ะอาจารย์จะมีอะไรดีๆมาฝากเราให้เรานำไปใช้ชีวิตแบบง่ายๆขึ้นอย่าไปทุกข์นะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้อาจารย์เพราะมันเลี่ยงไม่ได้เหมือนหลายๆคนถามอาจารย์มาอย่างเงี้ยมันบอกว่าไงว่ามนุษย์เนี่ยนะไม่รู้นะทุกคนฉันพูดแบบนี้นะใครจะฟังมากฟังน้อยเข้ามาชมมากก็ลองฟังดูละกันว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในสังคมเราเป็นมนุษย์มีการเจริญผ่านการเวลาไอ้การเวลาที่เราผ่านมาเนี่ยมันสร้างเรื่องอะไรวุ่นวายแม่งชิบหายเลยก็ตัวเราเองทั้งนั้นคุณนะนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสร้างเรื่องความรักสร้างเรื่องของความอยากได้เงินสร้างเรื่องของความต่างๆเนี่ยพอมันสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันติดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยากจะหลุดพ้นเราหนีไม่พ้นเพราะเรายังไม่ไปแก้อะไรต่างๆไอ้ปัญหาที่เราสร้างมาทั้งหมดนะคุณหนูนาค่ะเรื่องภาวะหนี้สินเรื่องภาวะความรักเรื่องภาวะความโกรธจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความก็ดีหรือว่าเป็นอะไรก็ดีเรื่องของสุขภาพที่เรากินหรือเราเครียดเรานอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงอย่างเงี้ยหรือไม่เลือกจะกินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เราสร้างมาเองทั้งหมดนะครับตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันเรานึกถึงปัจจุบันอย่างเดียวเลยแล้วพอเธอจะอยากจะพ้นทุกข์พวกนี้เธอคิดดูดิมันผ่านมากี่ปีฉันยกตัวอย่างของฉันเนี่ยอายุฉัน57นะฉันปฏิบัติมาเข้มๆใน20ปีหลังเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับฉันได้สร้างเรื่องราวมาอีก30ปีอ่ะตัดออกสัก10ปีที่เป็นเด็กก็แล้วกันเริ่มนะอายุ11นะ20ปีที่ฉันสร้างเรื่องราวมาเหมือนพวกเธอสร้างของเธอมาเนี่ยมันมีกรรมไม่ดีนะมันจึงส่งผลและไหนจะต้องย้อนกลับไปอีกในอดีตชาตินะนี่แหละคือความเบื่อหน่ายนี่แหละคือสิ่งที่ฉันไม่อยากจะอยู่จุดนี้แล้วอ่ะแต่ฉันไปได้ไหมคุณหนูนาไปได้อาจารย์ไปได้ค่ะแต่ภาระน่ะหนูนะค่ะค่าบ้านค่ารถหนี้สินน่ะก็ต้องดิ้นรนต่อใช่ไหมอาจารย์ก็ยังไปไม่ได้ไงแต่ยังไม่ได้ให้อาจารย์ไปไหนนะยังไม่ให้อาจารย์ไปไหนนะทิ้งไปตรงเนี้ยมันทิ้งไม่ได้ฉันก็เลยต้องมานั่งทำมาหากินอีกและพยายามปลดทีละอย่างซึ่งมันไม่แตกต่างจากพวกเธอทั้งหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความรักแล้วไม่พอนะขณะที่เราแก้เนี่ยค่ะเราอยู่ในสังคมคุณหนูนาอยู่ในสังคมพิธีกรแน่นอนต้องมีคนชอบคนเกลียดคุณหนูนาก็จะรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะนี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ท่านทั้งหลายนะครับอาจารย์หนูมีเวลาแค่20วินาทีค่ะคเวลาจะหมดค่ะให้อาจารย์นั่นแหละค่ะพอพูดถึงในธรรมะก็เลยอยากกระแทกเข้าไปให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับจัดการตัวเองอย่างเดียวจำไว้คำนี้ผมทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะ
อ่ะขอบคุณอาจารย์หมิงคนเปิดกรรมอาจารย์ทัชพลสายทัศน์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีอาจารย์ค่ะนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการของเรานะคะหมดเวลาของเราแล้วจริงๆเราพบกันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมง10นาทีนะคะทางสถานี MTV แห่งนี้ค่ะและสำหรับวันนี้อาจารย์หมิงคนเปิดกรรมดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ